ด้านนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวมือเรียวรอเกี่ยวรวงนำผลผลิตเลี้ยงยินดีพี่บัณฑิตด้วยค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวงช่วงที่2ปลูกฝังจิตสำนึกการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสืบสานวัฒนธรรมอีสานโดยมีดร.ณรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานนำบุคลากรและนักศึกษาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวพื้นที่8ไร่นำผลผลิตข้าวสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเลี้ยงรับรองรุ่นพี่บัณฑิตที่จะกลับมารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2560ในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20ธันวาคม2561นี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางกลิ่นฟางรวงข้าวที่รอเกี่ยวรวงณแปลงฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์นายสุเมธ พรหมวรรณนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสัตวศาสตร์นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่าในส่วนของโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวงเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตรเพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอนอาทิการเตรียมดินเตรียมกล้าปักดำการดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนวดข้าวและการดูแลรักษานำข้าวมารับประทานและการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริงรู้คุณของข้าวกว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไรโดยพันธุ์ข้าวที่ปลูกประกอบด้วยข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวกอขอ6ข้าวมะลิกอขอ15เป็นต้นแบ่งปลูกเป็น3แปลงทั้งนี้ผลผลิตของข้าวหลังเก็บเกี่ยวจะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษาและบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิตที่จะเดินทางกลับมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงวันที่17ถึง20ธันวาคม2561กันกล่าวช่อที่27นี้ด้วยในส่วนของบรรยากาศการเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไอของท้องทุ่งที่แท้จริงซึ่งนักศึกษาทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้วรุ่นพี่และรุ่นน้องก็นั่งล้อมวงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงท้ายนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่แสดงออกถึงปรัชญาของสถาบันที่ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียงอีกทั้งยังเป็นการเชิดชูอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตหรือครัวของโลกก็ว่าได้นำไปสู่ความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบันต่อไป